โอเคครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ Action VP Channel นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Nikon 2.0 ของตัว Nikon C series ทั้ง C6 และ C7 นะครับในกรณีนี้นี่ผมจะทำใน C7 นะครับเพราะกล้องผมเป็น C7 นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Nikon นะครับหรือง่ายๆก็ได้ครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า Nikon Firmware นะครับ Nikon Firmware นะครับหน้าแรกเลยอยู่ที่ Nikon Download Center นะครับคลิกเข้าไปนะครับเลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกวันนี้ผมเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่กล้อง Mirrorless นะครับ C series ใช้ C6 เข้าที่ C6 ใช้ C7 เข้าที่ C7 นะครับถึงหน้านี้จะมีคู่มืออะไรที่เรายังไม่เคยใช้นะครับเข้าไปอ่านได้นะครับโหลดมาอ่านแล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับก็คือตัวล่าสุดที่ยกขึ้นมาก็คือเฟิร์มแวร์ C7 C version 2.00 อัปเดต2019เดือนพฤษภาคมวันที่16นะครับดูหน้าดาวน์โหลดก็คือคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับสำหรับ Windows และ Mac นะครับก็ทำตามคล้ายๆกันนะครับในนี้มีขั้นตอนบอกอยู่นะครับใครใช้ไม่เป็นนะครับอ่านอีกรอบนึงก็ได้นะครับแล้วก็มีแต่พวกรายละเอียดนะครับว่าเฟิร์มแวร์อัพมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปที่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดยอมรับคลิกดาวน์โหลดนะครับโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราโหลดไว้ที่ไหนแล้วก็ไปดูที่นั่นผมโหลดไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเราจะได้ไฟล์1ไฟล์นะครับอันนี้เป็นไฟล์.exe นะครับชื่อโฟลเดอร์ว่า f-c7-v200w นะครับดับเบิ้ลคลิกมันหรือกด enter ก็ได้ครับมันจะทำการแตกโฟลเดอร์ออกมา1โฟลเดอร์ครับสังเกตทางนี้นะครับเราจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า C7 Update นะครับอันนี้เองนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับจะขึ้นหน้าต่างมานะครับข้างในจะมีไฟล์1ไฟล์นะครับเขียนว่า C-7-0200.bin นะครับอันนี้นะครับคือไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องนิคอนนะครับจากนั้นนะครับเรากด Copyไว้ก่อนนะครับคลิกขวาเลือก copy นะครับแล้วเราก็ไปที่ memory card ของเราแล้วเอา memory card เสียบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาเป็น external อย่างนี้นะครับเข้าไปนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่างแรกที่เราทำคือไฟล์ C7 ที่เราโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราโหลดมาแล้วเป็นดับบินนะครับ copyแล้วก็เอามาวางไว้ข้างในเมมโมรี่การ์ดของเราอย่างนี้นะครับแค่นี้เองไม่ต้องไปเข้าโฟลเดอร์ไหนเข้าเมมโมรี่การ์ด copy วางแค่นี้เลยเสร็จนะครับเสร็จปุ๊บเราถอดการ์ดออกนะครับถอดการ์ดออกแค่นี้นะครับเราก็เอาการ์ดของเรานะครับมาใส่ที่กล้องนะครับปึ๊บเสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่เมนูนะครับนะครับเราเลือกมาที่ Setup เมนูนะครับเป็นรูปประแจนะครับกดขวานะครับมันจะอยู่ล่างสุดนะครับเขียนว่า Firmware Version นะครับภาษาไทยน่าจะเป็นรุ่น Firmware นะครับอัปเกรดรุ่น Firmware อะไรสักอย่างนะครับนะครับอยู่ล่างสุดนะฮะกดขวาไปอีกทีนึงนะครับมันจะมีให้เราเลือก3อย่างคือมีดันมีอัปเดตมี delete firmware อัปเดตไฟล์นะครับในที่นี้เรากดอัปเดตนะครับอันนี้ของผมแบตเตอรี่มันโลนะครับพอเรากดอัปเดตไปนะครับกล้องมันจะทำงานนะครับอัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะให้เราปิดกล้อง1ครั้งนะครับเราก็ปิดกล้องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าการอัปเดตนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่เดิมอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการลบไฟล์อัปเดตในเมมโมรีของเรานะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับเราก็เลือก delete ถ้า
ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วสังเกตตัว C นะครับจะเป็น 2.0 นะครับสังเกตตัว C จะเป็น 2.0 นะครับแปลว่าเราอัปเดตเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ Release Firmware Update File ก็คือ Release File นะครับที่เราเอาเข้ามาในเมมเมื่อกี้นะครับ Camera Body ก็ลบไปเลยแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คว่าเฟิร์มแวร์ iFocus ใช้ได้อย่างเข้าไปที่ Custom Setting Menu นะครับอยู่ที่หมวด Auto Focus คือตัว A นะครับเข้าไปมันจะอยู่ตรงที่ A4 นะครับสังเกตจะมีไอคอนดวงตาขึ้นมาเขียนว่า Auto Area AF Red Eye Detection นะครับเข้าไปดูนะครับมันจะมีอยู่3อย่างนะครับข้างบนสุดก็คือเปิดใช้งานทั้ง Face และ Eye Detection ก็คือใช้งานทั้งโฟกัสตรวจจับใบหน้าและตรวจจับดวงตาพร้อมกันนะครับช่วยกันทำงานหรือใช้แค่ Face อย่างเดียวนะครับก็คือทำงานที่ใบหน้าอย่างเดียวนะครับหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ต้องอ่านนิดนึงครับ Eye Detection is disabled during movie recording ก็คือEye Detection ไม่สามารถใช้งานบนการถ่ายวิดีโอได้นะครับใช้ได้แค่ภาพนิ่งเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่ามันใช้งานยังไงอันนี้เราดูที่ทางขวาก่อนนะครับทางขวาของจอนะครับ Eye Detection นะครับจะใช้ได้อยู่แค่โหมด2โหมดก็คือ AFS และ AFC นะครับ2โหมดเท่านั้นนะครับเป็นแมนนวลใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้แค่2โหมดออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลพอยต์แล้วก็ออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียนะครับแล้วแอเรียของมันนะครับถูกบังคับให้ใช้แบบออแอเรียนะครับเป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับใช้แบบนี้เท่านั้นนะครับอย่าใช้แบบ YLYS หรือพินพอยต์หรืออะไรนะครับต้องใช้เป็น All Area Auto Focus เท่านั้นนะครับได้ทั้ง AFC และ AFS นะครับนี่ฮะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยถ้ามัน detect หน้าเจอเนี่ยมันจะหน้าถอยห่างมานิดนึงเนี่ยมันจะพอมันเจอหน้าปุ๊บมันจะล็อกที่ตานะครับถ้ามันมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านซ้ายหรือด้านขวาแปลว่าเราสามารถสลับดวงตาได้นะครับอย่างนี้นะครับลอง continue ถอยเข้าถอยออกนะครับซ้ายเนี่ยพอมันจับดวงตามาได้มันจะเปลี่ยนเป็นเฟสแทนนะครับพอเข้ามาในจุดที่มันสามารถโฟกัสได้มันก็จะดีเทคตาให้เราเองนะครับลองรูปอื่นสลับซ้ายขวาฮะแบบนี้อีกรูปหนึ่งรูปนี้แล้วกันอย่างนี้ก็โฟกัสได้อยู่นะครับแค่ซ้ายแค่ขวามันยังสลับขึ้นบนให้อยู่เลยตลกดีพอใกล้มากๆมันก็จะเป็นหน้านะครับบางทีมันก็งงๆของมันอยู่นิดนึงนี่อ่ะลองอีกรูปถ้าใส่แว่นนะใส่แว่นก็จะเป็นหน้านะครับมันก็ยังแอบรู้นะว่าเป็นตาอยู่ในแว่นตาอะไรเงี้ยนี่มาแถมอีกรูปถ้าเป็นสองคนนะถ้าเป็นสองคนเขาจะรู้ไหมเราก็น่าจะรู้แหละมันต้องแบบสองคนยืนหันหน้ามาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอย่างเงี้ย
ถ้าแบบหันข้างก็ได้นะครับหันข้างก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าหันข้างมันจะเป็นหน้าเนาะเพราะว่ามันอาจจะดีเทคยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นเป็นกลมๆมันเห็นเป็นขนตาอะไรเงี้ยถ้าแบบคนที่ขนตาเยอะมันจะรู้ป่ะผมว่ามันก็อาจจะโฟกัสที่ขนตานะถ้าแบบเราเอฟน้อยมากๆอ่ะแต่อย่างนี้อาจจะไม่เห็นเด็บนะครับเพราะว่าผมลองใช้รูปในการสาธิตนะครับไม่ได้ใช้คนจริงๆในการถ่ายนะครับฉะนั้นมันจะโฟกัสเข้าตรงไหนก็ต้องไปเช็คตอนถ่ายจริงอีกทีอันนี้ลองแค่ทำให้ดูนะครับถ้าเป็นรูปจริงก็คือมันจะเป็นย้อนแสงนิดนึงอะเนาะก็คือประมาณนี้ก็ใช้งานไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้งานไม่ได้ยากอะไรส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะง่ายพอสมควรในการใช้งานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ลองไปอัปเดตนะครับทำตามนี้ก็ได้หรือว่าลองดูแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาเสริมนะครับว่าไอ้ถ่ายคนจริงๆแล้วมันโอเคจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ทำมาอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับโอเคฮะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยยังไงทักมาใน Facebook ได้นะครับต้องทักเข้ามาใน Facebook ได้นะครับตอบได้จะตอบโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย